ีใจสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการไลฟ์สตรีมนะครับผ่านแอคชั่น3นะครับเริ่มต้นนะครับเราทำการเปิดตัวแอคชั่น3ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เปิด Wi-Fi กับบลูทูธทางโทรศัพท์มือถือนะครับหลังจากนั้นเราทำการเข้าไปที่แอปพลิเคชัน DJI Mimo นะครับกดเลือกอุปกรณ์เลือกอุปกรณ์แอคชั่น3ของเรานะครับกดเข้าร่วมครับแล้วก็ทำการรอสักครู่นะครับครับถ้าเชื่อมต่อสำเร็จจะเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราทำการสไลด์ขวาไปที่สตรีมแบบสดนะครับเราสามารถเลือกช่องทางสตรีมได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการสตรีมผ่าน Facebook นะครับเรากดตั้งค่าสตรีมสดเลยนะครับเราก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับหลังจากเสร็จเราสามารถเลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่เราจะใช้สตรีมเลยนะครับครับสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเครือข่ายของทางร้านนะครับตัวนี้เป็นชื่อสตรีมสดนะครับว่าเราจะใช้สตรีมในชื่ออะไรนะครับอันนี้ให้ใครเห็นบ้างนะครับสตรีมที่ความละเอียดเท่าไหร่ครับแล้วก็สตรีมผ่าน Facebook บัญชีไหนนะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วกดเริ่มการสตรีมสดได้เลยครับครับเพียงเท่านี้การสตรีมก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเราสามารถเช็คได้ใน Facebook ของเราเลยนะครับนะครับการสตรีมก็จะมาขึ้นโชว์ในหน้านี้นะครับประมาณนี้นะครับดีใจขอบคุณครับ